สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร์ราเรียนะครับเกมที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะว่าเคยเล่นหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้กลับมาเล่นแล้วนะฮะก็ไม่ได้หายไปไหนหลายๆคนคงคิดว่าจะเลิกแคสไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ลงเลยนะครับก็คือช่วงนี้คือแบบเปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แคสแบบบ่อยๆเหมือนเดิมนะครับแต่แคทน้อยลงนั่นเองนะครับก็ขอให้เข้าใจกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเทเลเรียไมค์ครับหรือเกมอื่นๆนะครับก็กลับมากันต่อนะครับตอนนี้ผมก็สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นของเทเลเรียเป็นล่าสุดได้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.2.10333 ตอง3ครับผมงวดนี้นะฮะรางวัลที่1นะครับผมก็โอเคเราไปเล่นแมปของเรากันเลยครับก็มีอะไรอัปเดตหลายๆอย่างนะครับผมเป็นของที่ผมไปหามานะครับแล้วก็ไปขอเพื่อนมานะครับเป็นของที่ไปขอเพื่อนมานะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเทศกาลฮาโลวีนอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่30ซึ่งจะหมดฮาโลวีนก็คือวันที่31นะครับช่วงนี้ก็จะยังมีพวกมอนเตอร์ฮาโลวีนอยู่นะครับพวกมอนเตอร์ที่เป็นใส่ชุดต่างๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เป็นชุดหูกระต่ายนะครับหูกระต่ายครับได้มาจากพวกนี้แหละที่เป็นถุงกูดดี้แบ็กนะครับผมเรามาเปิดอีกดีกว่าปุ๊บได้เป็นแคทเอียได้หูแมวอีกแล้วเหรอหูแมวอีกแล้วฮะอันที่2อะไรเอ่ยอันนี้ได้เป็น Bird of Frankenstein โอ้นะฮะชุด Frankenstein นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบเก่งมากนะครับ Frankenstein เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ปะแล้วก็แบบทำการทดลองเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยนะครับลองใส่สิลองใส่โอ้โหข้าคือนักวิทยาศาสตร์นะฮะเปิดต่อครับมีอะไรอีกโกสต์เชิร์ตนะครับได้ชุดผีอีกแล้วนะฮะฮาโลวีนเราก็ต้องใส่ชุดผีสิครับอ๋อฉันเป็นผีสลามในกลัวฉันไหมสลามฉันเป็นผีฉันยังไม่ทำลายนายเลยตายแล้วนะครับเปิดต่อฮะปุ๊บได้แฟรงเกนสไตน์อีกแล้วเปิดต่อฮะโรบอทชุดหุ่นยนต์อีกแล้วครับชุดหุ่นยนต์ของเต็มตัวแล้วชุดไหนที่มันซ้ำเราก็ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับแฟรงเกนสไตน์มีแล้วเราก็ทิ้งไปโน่นะครับเปลืองพื้นที่ถุงสุดท้ายได้เป็นรีเพ็กอะไรเนี่ยรีเพ็กอะไรนะครับเป็นชุดเลปเพล็กอะไรเนี่ยนะครับช่างมันเป็นชุดเกี่ยวกับคล้ายๆเป็นทหารนะฮะโอ้เท่เลยครับว้าคล้ายเป็นทหารเรือทหารอากาศอะไรประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับก็โอ้ยสวัสดีเย้เราไม่มีอาวุธเรามีแต่ตัวเรามีชุดเกาะสะท้อนดาเมจเย้มานี่นี่ไงนี่ไงมานี่มาตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาชุดไปเก็บก่อนแล้วกันมีเยอะเหลือเกินใส่รองเท้าด้วยเด้อใส่รองเท้านี้ด้วยว้าเป็นชุดทหารเป็นชุดเหมือนชุดลูกเสืออะไรเงี้ยนะครับลูกเสือชาวบ้านนะครับโอเคกล่องนี้ยังว่างอยู่ครับยังว่างๆอยู่นะจ๊ะยังว่างๆเหรอว่างก็ช่วยเอาไปเก็บหน่อยแล้วกันนะครับชุดนี้เราเอามาใช้ครับผมชอบมากชุดนี้ชุดแบบริปเปอร์นะครับว้าริปเปอร์ชุดโจรนะครับจอมโจรนะครับโอเคอันนี้ชุดกากากดรอปจากโกเลมนะครับเสื้อกล้ามไม่เอาครับใส่ชุดนี้ดีกว่าครับเท่กว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็เก็บไปเอ้ยเดี๋ยวใส่ผิดอันนี้ก็ต้องเก็บเข้ากล่องนะครับอันนี้ก็เก็บเข้ากล่องนะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะฮะสำหรับการแต่งตัวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่ให้แบบเราตื่นเต้นกันบ้างนะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ได้มาครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยรวมทั้งผมด้วยนะฮะก็คือเป็น Broken Hero Sword อันหนึ่งครับอันนี้เพื่อนให้มาเมื่อเช้าครับผมก็เพื่อนบอกว่ามีอันนึงพอดีนะครับแล้วเราก็ขาดอีกพอดีนะครับเพื่อนก็เลยให้มานะฮะเพื่อนคนไหนก็คนเดิมครับคนที่ชื่อ Dark Lightning เนี่ยครับหรือเพื่อนตะนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะครับแต่คนละห้องนะแต่เราก็เล่นเกมด้วยกันนะครับบ่อยๆอย่างเช่นเทเลเรีย Minecraft เราก็เล่นด้วยกันนะครับเพื่อนคนนี้ก็เป็นขาเกมเหมือนกับเรานะครับโอเคเราก็
ได้มาแล้วนะฮะซึ่งก็ทำให้เราสามารถคราฟจากโทรเบลสได้นั่นเองนะครับก็จะคราฟไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพื่อนตะนะครับหรือดาร์คไลนิ่งนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณมากๆนะขอบคุณกันในคลิปแล้วก็ไปขอบคุณตัวจริงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราฟดาบอะไรนะเทเลเบรสกันนะครับซึ่งนะย่อมาแล้วครับใช้ True Excalibur True Night Edge แล้วก็ Broken Hero Sword นะครับสำหรับวิธีหาก็ลองไปดูในพาร์ทที่แล้วกันได้นะครับว่าหากันยังไงนะครับว่าพวกนี้มันหามาจากไหนอะไรยังไงนะครับถึงได้มาเป็นเทเลเบรสอันนี้ครับมาครับโอ้ my god เดี๋ยวขอเซฟเกมก่อนเลยกลัวมันหายกลัวหายนั่นเองโอ้โหได้มาแล้วฮะเป็นดาบที่สามารถปล่อยพลังเวทแล้วก็มีพลังแบบทำลายล้างสูงมากครับสำหรับดาบเทเลเบรสอันนี้ครับเป็นดาบที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดในเกมเทเลเรียแล้วนะครับอาจจะมีดาบที่ใกล้เคียงกันนะอย่างเช่นดาบฟักทองใช่ไหมที่มันดรอปจากพัมกินมูนอ่ะใช่ป่าววะใช่ไหมจำไม่ผิดนะก็มันจะใกล้เคียงกันกับดาบอันนี้นะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราถ้าเราว่างเดี๋ยวเราจะไปไฟบอสอันนี้อีกครั้งนึงครับโดยเราจะใช้ดาบเทเลเบรสอันนอน่าจะสู้ได้ดีขึ้นครับเหลือ9อันเว้ยเหลือ9อันก็จัดมาครับผมกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฝนก็ตก6โมงครับต้องรออีกครึ่งชั่วโมงฮะเอ้ย1ชั่วโมงเต็มๆนะครับต้องเป็น730นะก็คือ1ทุ่มครึ่งถึงจะสามารถเรียกบอสต่างๆได้นะครับมันถึงจะเป็นกลางคืนนะครับก็ต้องขอบใจเพื่อนมากครับที่ให้ Broken Hero Sword มาทำให้เราสามารถคราฟอันนี้ได้นะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่า Sniper Rifle เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากดันเจียนนะครับดันเจียนตรงนี่แหละเนี่ยมันจะมีตัวยิงสไนเปอร์อยู่นะครับให้เราฆ่าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็ได้มันเองนะครับก็โอกาสได้ก็น้อยเหมือนกันแล้วก็นานๆทีมันถึงจะออกมานะครับออกมาทีก็แบบยิงเราแบบยิง2ดอกตายนะครับคือมันแรงมากนะเป็นปืนที่แบบยิงแบบเด็ดขาดนะไรเฟิลนะครับก็โอเคประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมยงเตรียมยาอยู่ไหนหมดวะเนี่ยมี2ขวดแค่นี้หรอ2ขวดไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับเตรียมกระจกวาร์ปด้วยครับเผื่อวาร์ปกลับบ้านนะฮะ วาร์ปกลับบ้านอะไรเงี้ยเอาลูกน้องมาช่วยด้วยจะได้ช่วยกันอีกแรงนะครับโอเคแล้วก็เตรียมพัมกินมูนนะครับมาเรียกกันเลยน่าจะเรียกได้ยังไม่ได้นะครับเรียกยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว้าอาวุธใหม่ครับเทเลเบรดฮะแรงมากคือสามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และไกลนะครับไม่เปลืองมานาเนี่ยดูแบบคุณผู้ชมดูครับดูกันเลยทีเดียวดูฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยพี่น้องโอ้โหครับนะได้ยังเรียกได้ยังรอนานแล้วเด้อโน่ได้ยังยังไม่ได้สักทีแม่นะครับสุริยุปราคาก็กว่าจะเกิดทีนึงก็นานเหมือนกันนะเขาบอกว่าประมาณ48เอ้ยประมาณ38ชั่วโมงนะครับในชีวิตจริงครับถึงจะ เกิดสุริยุปราคาครั้งหนึ่งนะฮะนานมากเลยครับโคตรนานนะผมว่าเราน่าจะทำไอ้เป็นคบเพลิงหิวครบเพลิงฮิวเลือดมาครับมันสามารถช่วยฮิวเลือดได้นะเราน่าจะเอามาเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราลองคืนนี้ก่อนถ้าไม่รอดเดี๋ยวเราค่อยทำก็ได้นะครับอ๋อได้แล้วครับเวฟหนึ่งครับสแครโครหุ่นไล่กาครับมาเลยครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วตอนนี้นะครับพอมีอาวุธใหม่แล้วไม่กลัวใครแล้วจังหวะนี้มาให้หมดครับพี่น้องมาให้หมดโลดนี่นะฮะบอกเลยครับอาวุธใหม่ของเราครับว้าแบบว่ามาเข้ามาให้หมดโจมตีระยะใกล้ก็แรงนะระยะไกลก็ไม่เบาเลยนะครับเฟิร์สเวฟก็ยังอยู่ครับยังไม่เวฟ2นะครับโอ้โหฮะโอ้โหครับแบบว่าค่อนข้างจะง่ายดายเลยครับเวฟ2มาแล้วฮะอย่างรวดเร็วเราน่าจะได้เจอกับพัมกินมูนนะครับไม่ช้าก็เร็วแน่ๆครับผมว่าถ้าเราแบบสู้แบบนี้นะถ้าเราสู้กันอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เราน่าจะได้เจอพัมกินมูนหรืออาจจะแบบตัวแบบโหดๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่กินยาฮิวสักขวดเลยครับค่อนข้างจะชิลมากเลยครับโอ้โหครับจังหวะนี้เวฟ2ก็ยังไม่หมดนะฮะมอนเตอร์ก็กูดดี้แบ็กก็ได้นะครับตีมอนพวกนี้ก็ได้กูดดี้แบ็กแล้วก็ได้ส
สปุกกี้วูดเนี่ยสปุกกี้วูดก็สามารถเอาไปทำเป็นชุดซัมมอนนะครับชุดซัมมอนได้โอ้โหตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับมาเวฟ2เวฟ3มาแล้วครับสแกรโคสปินเตอริงแล้วก็เฮลฮาวเฮลฮูดนะครับเป็นโอ้โหมีหลายตัวเลยครับก็เรื่อยๆฮะจังหวะนี้ชิวๆครับบอกเลยว่าพี่ชิวๆไอ้น้องนะครับมาให้หมดฮะมากันให้หมดทุกตัวแม่คิดว่ากลัวหรือไงมีเทเลเบตแล้วพี่ซ่าบอกเลยซ่ายิ่งกว่าสุดาสิงมาเข้ามาให้หมดโอ้โหนะครับโคตรชิวเลยครับจังหวะนี้เวฟ3ก็ยังคงอยู่ครับก็เล่นกันต่อไปฮะไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะเรื่อยๆง้อมาเข้ามากันให้หมดมากันเยอะๆไปมุดหัวอะไรกันอยู่เข้ามาโอ้มาแล้วครับเฟิร์สเวฟ4แล้วครับเวฟ4แล้วเลือดก็เริ่มลดไปบ้างแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มมีเฮ้ยมอร์นิ่งวูดมาแล้วเหรอโหมอร์นิ่งวูดมานี่งานหยาบเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหหูมาแล้วครับมอร์นิ่งวูดมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นอ้อไม่เป็นไรซะที่ไหนมาเป็นไฟเลยพี่น้องมามอร์นิ่งวูดก็มอร์นิ่งวูดดิคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวก็กลัวอยู่นะแต่ว่าก็จะสู้เว้ยมามอร์นิ่งวูดเหรอมอร์นิ่งวูดเหรอคิดว่ากลัวใช่กลัวโอ้จะเย็นเดอร์เดี๋ยวฮิวก่อนแป๊บหนึ่งปั๊บเกียนแม่เรื่องเกียนขอให้บอกครับมาโอ้ไก่มาหัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอโอ้เยอะจริงเยอะจัดประหยัดจริงโอ้ใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วก็ใกล้เหมือนกันโอ้ไก่เรียบร้อยไป1ตัวครับโอ้เจ็บจุงเบยขอฮิวกับพยาบาลแป๊บมาเกรียนนิดหน่อยครับแม่มันดีอย่างนี้นี่เองมีพยาบาลอยู่ใกล้ๆครับเป็นพยาบาลส่วนตัวฮะอ้อตอนนี้เว็บ5แล้วนะพาร์ทที่แล้วไม่รู้ถึงเว็บไหนแต่ก็ไม่น่าแต่ว่าคืนนี้เราน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับนะครับมาให้หมดครับมีเท่าไหร่จัดมาให้หมดน้องเอ๋ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาให้หมดมาให้หมดโอ้โหมอร์นิ่งวูดมาอีกแล้วครับตัวที่2กันแล้วนะครับมอร์นิ่งวูดเอ๋ยแต่เราก็ไม่หวั่นเท่าไหร่ครับเพราะเรามีอาวุธที่ร้ายแรงทาเลอร์เบลสดาบแห่งตำนานถ้าเอาไปตีบวกนี่จะแจ่มมากเลยครับโอเคแป๊บหนึ่งเด้อฮิวแล้วก็ไปนะครับฮิวแล้วก็ไปไม่ค่อยจะเกียนอยู่ไหนวะโอ้อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยเหรออ้อมาตามข้าพเจ้ามามาโอ้เรียบร้อยโอ้โหครับมากันเยอะจริงๆเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับตอนนี้เวฟ6กันแล้วนะฮะอะไรเริ่มจะโหดขึ้นทุกทีเลยครับไปจัดไปเราต้องเจอกับไอ้นั่นให้ได้ครับพัมกินมูนก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามนะครับถ้าเรามีอาวุธดูดเลือดนี่เราจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจ็บเราต้องไม่ต้องกลัวว่าเราต้องฮิวบ่อยๆนะครับเพราะเรามีแบบมีอาวุธดูดเลือดนะครับตีแล้วมันจะดูดเลือดนะก็ตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็อย่างนี้นะฮะชิวๆต่อไปชิวๆกันต่อไปนะฮะตีแรงเว้ยไม่ต้องห่วงอ๋อมาเอาจัดเต็มครับตอนนี้เวฟ7เข้าไปแล้วฮะโอ้โหมอร์นิ่งวูดมาเลยโอ้โหเดี๋ยวมากันเป็นไฟมาแบบร้อนแรงโอ้จ้าเจ็บจุงเบยตอนนี้ยาฮิวหมดครับผมลืมเอายาฮิวมาแค่2ขวดโอ้ตายมาตายซะโอ้มอร์นิ่งวูดมาแบบร้อนแรงเลยครับเราจะเอาอะไรไปสู้เขาวะเนี่ยมาดิโอ้พร้อมคิดมูลมาแล้วฮะมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้เดี๋ยวอย่าพึ่งยังไม่พร้อมเลยพี่โอเคใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านแป๊บนึงแล้วก็มารักษาแล้วก็ไปต่อครับพี่น้องมาพัมกินมูนนี่เลยโอ้โหนี่แหละครับพัมกินมูนฮะที่เราตามหากันพัมกินมูนใหม่ก็ไหวไหมเนาะผมว่าเราไปสู้ข้างบนน่าจะดีกว่านะครับน่าจะมีพื้นที่ในการเดินวิ่งมากกว่านะครับซึ่งก็โอ้โหไหวไหมเนี่ยยาฮิวก็ไม่มี
เวรละไงเฮ้ยเรามีนี่หว่าเดี๋ยวเรามีไม่ใช่เหรอผมไม่ได้เอามาครับไอยาฮิวอินฟินิตี้เวรกรรมครับก็อ้อเจ็บค่อยๆตีกันเข้าไปตีกันเข้าไปไวเวิร์นอย่าเสือกไวเวิร์นอย่าเสือกจ้าค่อยๆตีกันเข้าไปมาค่อยว่ากันโอ้เจ้านี่อย่างนี้ไปเลยนี่มีซิกแซกซิกแซกให้มันจะตายเลยครับโอ้ใกล้ตายแล้วฮะใกล้ตายแล้วโอ้โหน่าจะไหวอยู่ฮะจังหวะนี้ไม่น่าจะยากแต่ว่าไวเวิร์นมันชอบเสือครับมาสู้สูงก็ดีอย่างนี้แต่มันก็แย่แบบนี้เหมือนกันเพราะไวเวิร์นมันชอบเสือครับมันใกล้ตายโอ้เจ้าอย่าตกดิครับกำลังจะได้อยู่แล้วเดี๋ยวขอวาร์ปไปฮิวกับพยาบาลคนสวยขอบคุณครับโอ้ไวเวิร์นตามมามึงอย่าฆ่าพยาบาลกูเด็ดขาดอ๋อมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นชิบหายชิบหายบินไม่ขึ้นมันจะตายแล้ว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 เรียบร้อยฮะได้อะไรครับขอของดีได้ไหมของเต็มเปล่าไม่เต็มฮะได้ดาบเปล่าเมื่อกี้ไม่มีขึ้นอะไรครับก็ยังไม่ได้ของดีครับก็ไม่เป็นไรฮะพัมกินคิงครับไม่ได้ชื่อพัมกินมูนพูดผิดขอโทษทีนะฮะแต่ก็ชนะไปตัวนึงก็ถือว่าทำให้มีกำลังใจโอเคครับเราไปต่อสู้ข้างล่างกันต่อครับโอ้ my god มาอะไรกันโอ้มาอีกตัวนึงแล้วฮะโอ้มาอีกตัวแล้วโอ้ my god อะไรกันนักหนาครับพี่โอ้โหพี่ครับสุดยอดไปเลยเห็นผมมีคนเดียวนะพี่ลุมซะขนาดนี้คิดว่าผมจะไหวแล้วครับอ๋อมาเอาเข้าไปนะครับสู้กันแบบนี้แหละฮะไม่ต้องซีเรียสเอาเข้าไปแลกกันเลยครับเลือดแลกเลือดไปเลยมาเอาดิวะทันก็ตามทันก็ตามโอ้จะตายฮิวก่อนแป๊บนึงพยาบาลคนสวยขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยอีกครั้งเจอกันหน่อยมาตรงนี้มีเลือดอยู่เห็นแวบๆมาขอบคุณครับแล้วก็มากันต่อมาโอ้วิศาตายไปแล้วเอาค้างทำไมคุณผู้ชมครับถ้าค้างแบบนี้ครับไม่ต้องสงสัยเลยฮะหลุดลูกเดียวครับพัมกินคิงของเราจบไปแล้วครับครับผมก็นะฮะเกมค้างแบบนี้ก็มีชะตากรรมเดียวครับก็คือนั่นแหละครับขออภัยเทเรียหยุดการทำงานแล้วกรุณาติดต่อมาอีกครั้งค่ะโอ้ยกำลังสู้ดีๆนะฮะก็เป็นแบบนี้ประจำนะครับก็ต้องทำใจให้ชินนะก็ยังดีครับเราชนะไปได้ตั้ง1ตัวเนี่ยก็ถือว่าเราก็คงจะต่อสู้กับมันได้นะครับไม่ได้ยากลำบากอะไรเท่าไหร่นะเพราะเราหลังจากมีเทเลเบรสเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนเลยเทเลเบรสมาในชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยครับแม่ถ้าได้ดาบมานี่จะกราบงามๆเลยครับมันจะมีดาบที่ดรอปจากพัมกินคิงนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ฆ่าไปตัวเดียวเองนะฮะมันก็มีโอกาสดรอปค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราก็คงจะไปสู้ต่อก็คงไม่ได้อีกแล้วนะเพราะตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยตีสี่แล้วจะเช้าในอีกไม่กี่นาทีนี่เองนะครับก็เรามาหาอะไรทำฆ่าเวลากันสักหน่อยแล้วกันนะครับเมล็ดอันนี้ฮะเมล็ดสมาร์ทรูมแกรสซีดนะครับเป็นเมล็ดที่สามารถเอาไปทำเป็นไบโอมนี่ได้นะครับเป็นไบโอมเห็ดนั่นเองนะฮะครับสามารถหาได้จากไหนก็หาได้จากไบโอมนี่แหละก็มันจะแรกๆมันจะอยู่ใต้ดินนะครับน่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับก็เอามาปลูกข้างบนนะฮะเพื่อเป็นการสร้างที่อยู่ของ NPC ตัวนึงนะครับมันจะเป็น NPC ที่เรื่องมากโคตรๆนะครับแบบสร้างบ้านให้อยู่แบบคนอื่นไม่อยู่ครับมันต้องอยู่บ้านที่แบบเป็นบ้านมันเท่านั้นนะฮะก็วิธีใช้ก็คือเอามาคลิกที่บล็อกโคนนะครับเป็นมูดบล็อกนะครับปึ๊บนะก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็จะมันจะขยายไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับก็ประมาณนั้นสำหรับมัชรูมแก๊สซีดนะครับได้ถุงมาอีก2ถุงครับเปิดถุงแป๊บพวกนี้ก็ทิ้งไปทิ้งไปนะแต่เราได้ตังค์มาเยอะนะเพราะว่ามันแต่ละตัวมันดรอปเยอะเหมือนกันโอเคเปิดรีเปอร์อีกแล้วครับชุดนี้มีชุดอื่นมั้ยเนี่ยชุดเอเลี่ยนชุดเอเลี่ยนไม่อยากได้อ่ะครับมันน่าจะมีแค่นี้มั้งนะเราน่าจะได้แบบเกือบทุกชุดแล้วหรือเปล่า
นะมีอีกชุดหนึ่งนะผมให้เพื่อนไปเป็นชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวครับอืมนะเพื่อนมันสวยดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรเล็กน้อยนะครับเป็นการทำเกี่ยวกับชุดซัมมอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับชุดซัมมอนก็จะทำจากนี่ครับสปุกกี้วูดนะฮะก็ใช้เยอะพอสมควรนะว่าแต่มีไหมแถวนี้ผมจำได้ว่าผมเก็บไว้อยู่นะผมเก็บไม้สปุกกี้ไว้เยอะอยู่หรือว่าใช้ไปหมดแล้วเนี่ยใช้หมดหรือเปล่าสปุกกี้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 ไม่มีล่ะอ้าวไม่มีเหรอน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสปุกกี้เฮลเมทนะครับครับมาแล้วอันหนึ่งก็โอเคจะได้ไม่ต้องไปครับเพิ่มนะครับสปุกกี้วูดเหรอไม่มีหรอจริงเหรอผมจำได้ผมหามาตั้งเยอะนะหรือผมเอาไปทิ้งไหนป่าวะเอาไปทิ้งหรือเปล่าของเยอะเหลือเกินนะครับก็ไม่รู้ว่าทิ้งอะไรไปหรือเอาอะไรไปไว้ไหนเหมือนกันนะครับผมว่าเราควรพกยาหิวไว้ด้วยนะเพราะเมื่อกี้ยาหิวก็ไม่มีนะครับอะไรไอ้แมงมุมเสือกไรไม่มีจริงเหรออ่ามีกางเกงแล้วครับเหลือแค่เสื้อโอเคเราครับแค่เสื้อก็พอนะครับอันนี้ก็ทิ้งไปอันนี้เป็นสแครโคลแพนนะเป็นรองเท้าของหุ่นไล่กาครับดอบเมื่อกี้ก็ทิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสปุกกี้เฮลเมทนะครับก็สามารถเอาไม้สปุกกี้อันนี้นะครับมาคราฟได้นั่นเองนะฮะก็อยู่ในหมวดนี้นะครับก็จะมีหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงตามสเต็ปนะครับซึ่งการป้องกันก็นิดเดียวนะแต่มันจะดีตรงเอฟเฟคนะก็คือมันสามารถซัมมอนได้นั่นเองครับตรงไหนวะไหนว่ามันไม่มีเขียนบอกอะnumber of element นะครับประมาณนั้นก็ครับมาอีก1อันก็จะครบชุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูนะครับต้องเอาไปใส่แทนชุดเกาะที่เป็นชุดเต่านะครับก็ต้องยอมแลกความแข็งแกร่งนะครับเพื่อการซัมมอนที่แบบสูงสุดนะฮะปรับไม่แน่ใจว่าซัมมอนได้3ตัวหรือ5ตัวนะเห็นเพื่อนมันได้ตั้ง5ตัวนะอ่ะใส่ชุดนี้เต็มตัวแล้วนะครับปรับแล้วก็เซฟเกมนิดนึงนะฮะจะได้ไม่หลุดเดี๋ยวเราจะมาลองซัมมอนตัวฟิกมี่นะฮะฟิกมี่บางคนมีคนบอกว่ามันอ่านว่าไพมี่นะพี่ก็ผมจะอ่านว่าฟิกมี่ครับ ทำไมอ่ะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วฮะ5ตัวไหมนับสิมาเข้าแถวทุกคนได้ทั้งหมด4ตัวนะครับใช่ไหม4ตัวนะครับทำไมผมเพื่อนผมได้5วะหรือได้แค่4เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการโจมตีของเรานะครับก็มีหลายตัวเหมือนกันนะมีพวกสลามด้วยที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับมีผมเอาไว้ไหนวะเป็นสลามครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดรอปจากสเปกเตอร์นะครับมันก็อยู่ในดันเจียนเหมือนกันนะเป็นตัวที่โหดมากอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ดีครับแต่เราไม่ใช่สายเมจิกเราเป็นสายเมลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้มันนะครับผมเอาไปไหนวะผมเอาไปไว้ไหนเนาะไอตัวเรียกไอ้นั่นน่ะไอตัวซัมมอนแบบซัมมอนสลามผมทิ้งไปแล้วหรือเปล่าอาจจะทิ้งไปแล้วนะฮะไม่มีเหรอลองดูก่อนแล้วกันครับลองหาดูทีละกล่องก็อาจจะเจอก็ได้ซัมมอนสลาม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 กล่องเยอะเหลือเกินนะครับนี่ไงอันนี้เป็น poison staff นะครับอันนี้ใช้เรียกตัว poison นะฮะก็มีอีกไหมเนี่ยมันจะมีสลามอีกอันหนึ่งนะฮะโอเคเรามาลองเรียกมันดูแล้วกันนะครับไหนเอ่ย poison staff อันนี้นะครับเอามาแทนฟิกมี่เดี๋ยวเราจะไปลองเรียกให้ดูนะครับโอ้โหตามกันเป็นคณะลูกเสือเลยนะฮะโอ้โหโอเคมาอ้าวอันนี้ไม่ใช่เหรออ้าวอันนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมขอออกอันนี้ก่อนนะครับหรือว่ามันเป็นอันนี้วะน่าจะผิดอันนะครับผมเอามาผิดอันหรือเปล่าอันนี้มันเป็นอาวุธนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเรียกนะฮะเนี่ย Poison Staff อันนี้เป็น Pick Me Staff มันก็คล้ายกันนะฮะอ๋ออันนี้เป็นอาวุธนะฮะดูผิดเองครับขอโทษด้วยมันมีครับแต่ว่าผมน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่
ไม่ได้สาธิตให้ดูครับแต่เราก็มีฟิกมี่สตาร์ฟนะฟิกมี่สตาร์ฟน่าจะดีสุดแล้วมั้งเพราะมันช่วยโจมตีค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็มีทั้ง4ตัวโอ้โห4คนตายมา4คนโอ้โหครับเป็นลูกน้องที่ช่วยเหลือเราได้เยอะเลยนะครับมันจะช่วยตีพวกมอนกากๆที่น่ารำคาญนะครับโอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะมีคอมเมนต์นึงนะครับบอกว่ามันมีปีกที่ดีกว่าปีกอันนี้อยู่เอาแล้วปีกอะไรเอ่ยมันเป็นปีกปีกหลุดปีกหลุด นะครับบางทีมันก็อยู่ดีๆแล้วก็หลุดแบบนี้ก็มีนะครับแบบไม่ค้างไม่อะไรเลยครับอยู่ดีๆมันก็อยากจะหลุดมันก็หลุดนะครับก็ดีเหมือนกันครับ ดีตรงไหนครับพี่โอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เทเลเรียมันหลุดบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับมันหลุดเองนะฮะโอเคอยู่ไหนว่าเมื่อกี้ว่าจะเอาอะไรนะปีกอันนี้ครับอ้าวไม่ใช่สงสัยเพื่อนเอาไปแล้วครับผมให้เพื่อนไปเมื่อเช้าเหมือนกัน ให้เพื่อนอีกแล้วให้เพื่อนบ่อยเหลือเกินนะฮะครับใหม่ก็ได้ครับครับใหม่ก็ได้ไม่แคร์นะฮะใช้นี่แค่นี้เองนะครับใช้สเปกเตรเอ็กโทรพลาซึมนะครับอันนี้ก็จะดรอปจากมอนเตอร์ในดันเจียนนะครับตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับก็มันจะเป็นคล้ายๆกับดวงวิญญาณนะแล้วก็ใช้โซออฟฟลายอันนี้ก็จะดรอปจากไวเวิร์นที่มันน่ารำคาญนะครับอยู่บนฟ้านู่นนะครับโอเคเอามาลองคราฟกันดูครับอันนี้ครับเป็นโกสต์วิงปีกผีนะครับเรามาลองใส่โกสต์วิงกันดีกว่านะครับบอกว่ามันดีกว่านะครับมันจะมีแบบออโรราเอาใส่ไม่ได้เหรอมาใส่ให้ดีใส่ซะดีๆมานะครับก็ประมาณนั้นเขาบอกว่ามันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปตีบวกอีกทีนึงน่าจะได้เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ๋อนะครับดีกว่าตรงไหนวะเนี่ยมันก็เฉยๆนี่ว่ะมันดีกว่าตรงไหนวะใช่ปีกอันนี้ป่ะเดี๋ยวผมจำผิดปีกวะเนี่ยมันมีปีกอีกวะเนี่ยผมจำผิดปีกไหมเนี่ยมันมีปีกไฟอันนี้ก็หายไปแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะบั๊กนะบั๊กแดกไปแล้วปีกค้างคาวเราทำไปแล้วรอไว้ไหนวะปีกค้างคาวทำไปแล้วนะครับชุดพวกนี้ก็ทำขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูผมเก็บปีกค้างคาวไว้ไหนวะปีกค้างคาวเหรอไม่มีครับเอาไว้ไหนเนี่ยปีกค้างคาวอุตส่าห์ได้มาหาโคตรยากมันเท่ด้วยนะปีกอันนี้ถ้าหายนี่ร้องไห้จริงๆเลยปีกค้างคาวปีกค้างคาวเอาหายแล้วครับหายแล้วหายไปแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันหัวโบมันน่าจะอยู่ในนี้แหละครับมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับมันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในแมปนี้แหละนะคือแบบอันนี้เป็นปีกกระดูกนะครับก็มีปีกเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้กันนะครับอันนี้ไงปีกข้างคาวมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ตาตั้งนานนะครับมาดูกันซิว่าปีกไหนมันจะดีที่สุดปีกข้างคาวมันมีอะไรดีก็เหมือนกันเลยนะครับน้อปีกข้างคาวนะครับมันจะมีปีกอันนึงที่มันบินเร็วที่สุดในเกมทะเลนะก็คือปีกเรดวิงนะครับแต่มันคราฟไม่ได้ครับมันเป็นปีกในคอมนะครับก็ยังไม่มีในเวอร์ชันมือถือนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับกว่ามันจะอัปเดตนะปีกเรดวิงแบบบินได้อินฟินิตี้แบบไม่มีขีดจำกัดแล้วก็บินเร็วมากนะอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวทะเลพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อัดมานานพอสมควรเหมือนกันนะก็ถือว่ามาอัดกันให้หายคิดถึงกันไปเลยแล้วกันนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ตามนั้นนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย